นี่ครับเราอยู่กันที่นี่สถานีรถไฟปักช่องเพื่อมากินก๋วยเตี๋ยวเด็ดร้านนี้ตามมาเร็วนั่นไงครับก๋วยเตี๋ยวเรือสองลำเจ้าเก่าทางรถไฟ ร้านลุงเนี่ยถือว่าเก่าแก่เลยล่ะเปิดมานานกว่า40ปีแล้วบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าใครผ่านมาปากช่องเนี่ยต้องแวะมากินที่เด็ดของลุงเนี่ยก็คงเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำล่ะใครชอบกินหมูบดเนี่ยก็ให้เขียนเพิ่มมันให้กระดาษว่าเอาด้วยผมคนนึงล่ะครับที่ลืมเขียนเลยอดกินครับลุงงั้นก็นั่งกินน้ำกระเจี๊ยบน้ำแกงหัวเย็นๆไปก่อนนะโอ้ชื่นใจเลยล่ะครับเอานี่มาเสิร์ฟแล้วผมก็สั่งบะหมี่เพิ่ม2ถ้วยไปเลยขนาดลืมเขียนเพิ่มหมูบดไปนะครับนี่ถ้าหมูเครื่องในมาเต็มเลยล่ะครับโอ้โหรสต้มยำนี่คือจี๊ดถึงเครื่องสำหรับผมเองนี่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยล่ะครับเส้นเหนียวนึ่งใครที่ผ่านมาปากช่องปักหมุดร้านไว้เถอะครับจะอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟปากช่องเลยสุดยอดเอาละครับก็กินเสร็จดื่มน้ำที่ชื่นใจเรียบร้อยตรงหน้าร้านตรงนั้นจะมีขนมจีบเจ้าดังขายละครับนี่ไงครับผมไม่มาก็จะต้องซื้อไปฝากญาติที่บ้านทุกครั้งครับซึ่งก็จะเป็นขนมจีบไส้หมูชิ้นต่อๆงามโอ้โหร้อนๆใครที่กินเลยก็ระวังร้อนกันด้วยนะครับกัดเข้าไปนี่คือหมูแน่นเต็มคำอย่าลืมแวะมาชิมกันนะครับ